วันนี้ผมต้องขอร่วมแสดงความยินดีชื่นชมและปรบมือดังๆให้กับโปรจีนอัธยาทิติกุลครับกับการที่เธอได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นนักกอล์ฟหญิงหมายเลขหนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับแทนที่ของโคจินยองโปรเกาหลีใต้ที่เป็นมือหนึ่งของโลกมาตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้ในวัย19ปี8เดือนกับ11วันครับโปรจีนอัธยาเป็นเพียงแค่คนที่2เท่านั้นที่ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในขณะที่อายุยังไม่ถึง20ปีต่อจากลีเดโคคนแรกที่เคยทำได้เมื่อปี2015ขณะที่อายุเพียง17ปี9เดือนกับ9วันปีนี้ครับโปรจีนลงแข่งทั้งหมด24รายการเธอคว้าแชมป์ไปได้2รายการและก็ติดอันดับท็อป10อีก12รายการด้วยกันเธอเป็นเพียงโปรสาวไทยคนที่2ครับที่สร้างประวัติศาสตร์ได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกต่อจากรุ่นพี่โปรเมเอริยาจุธานุการที่ทำได้เป็นคนแรกเมื่อปี2017ซึ่ง5ปีที่แล้วปีเดียวกันนั้นนะครับในขณะที่โปรจีนอายุเพียงแค่14ปี4เดือนกับ9วันเคยเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่สร้างประวัติศาสตร์ได้แชมป์อาชีพที่อายุน้อยที่สุดมาแล้วด้วย